หลายคนคงคิดว่าใช้เป็นเครื่องมือผมบอกว่าอย่าเชื่อผมเห็นอย่างนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทุกคนอยากรู้จักผมผ่าน YouTube ผ่านเฟซเดิมมันผ่านวิทยุนะแล้วก็แนะนำต่อๆกันมานี่ก็หนึ่งในแนะนำต่อๆกันมานะครับเพราะฉะนั้นจงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นในการที่ทำครั้งนี้ต้องการที่จะให้รู้ว่าเป็นมาตั้ง20ปีที่เขาเรียกว่าไทรอยด์ค่ะนะเจอมือผมแล้วดูฝ้านี่จะละลายหายไปทีน้อยทีน้อยบอกล่วงหน้าด้วยสองฝ่ามือผมเนี่ยอย่ามาเยอะโอเคนะสังเกตนะค่ะไม่เกิน1สัปดาห์จะมีคนทักว่าหน้าตาดีจำไม่เกิน1สัปดาห์จากนี้ไปจะมีคนทักว่าหน้าตาดีขึ้นค่ะกลับมายังเป้าหมายที่ไทรอยด์เขาว่าเนาะค่ะคอมีอาการยังไงครับคอบวมค่ะคอบวมอันเกื้อมันอาจจะขัดนะครับไม่ติดค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะแน่ใจนะคำตอบต่อไปถ้าผมสัมผัสปุ๊บคุณจะบอกว่าโรคแน่นอนคุณที่บอกว่าไม่ติดขัดมันคุ้นเคยของเดิมว่าไม่ติดขัดกินแล้วได้แต่เจอมือผมแล้วมีคำตอบเองต่างจากนั้นไงค่ะนะค่ะเอาล่ะมันเหมือนเล่นกลครับหายใจธรรมดาในพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมาจากศักยภาพของสมาธิจิตชั้นนำมาใช้งานได้มันก็เลยทำให้เกิดผลได้ง่ายดายครับต้องไอใช่ครับ คำตอบอยู่ที่คุณนะคุณจะรู้สึกตัวเองแน่นอนคำอธิบายที่ถูกต้องที่ตัวคุณนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ต้องไปไกด์ไลน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโทษครับครับไทรอยด์ที่เขาว่าแต่เราว่ามันรู้สึกว่ามันบวมมันตึงนะรู้สึกว่าบวมตึงก็ครับครับครับทำตัวให้สบายครับก็ตกลงกันเจ็บพอให้บอกก็ครับครับครับการหายใจในโลกนี้ไม่มีใครชู้ไม่มีใครหายใจแทนคุณได้คุณหายใจเองแต่ผมคือตัวช่วยให้หายใจดีขึ้นนะครับเพราะผมมีพลังนะอันนี้ผมหยุดเพื่อให้คุณได้เช็คความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้เวลาประมาณ1นาทีในการเช็คกับก่อนที่ผมแต่ต้องในตัวคุณและเมื่อเวลาผมแต่ต้องแล้วมีความแตกต่างกันมั้ยสิ่งนี้คุณต้องเกิดเองเพราะว่ามันจะเกิดความประทับใจนะครับโทษครับครับโทษครับปั๊บแล้วผมต่างแค่ตรงนี้คุณก็สบายหายใจลึกๆมันจะเบาหัวมากเลยทีเดียวจะเบาธรรมดานะแล้วที่ผมทักไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าฝ้ามันก็จะเฉื่อยคลายมันไปเองไม่เกิน1สัปดาห์นะจะมีคนทักแน่นอนว่าหน้าตาคุณใสขึ้นแค่นะไม่ต้องไปทำอะไรกับฝ้าเพราะว่าไม่มีอะไรไปทำมันได้เอากบใสไม้มาใสออกมันก็กลับเป็นมาอีก บอกพระเจ้าไปโทษครับท่านนี้ถามว่าลองแอดครับนี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมครับตั้งแต่ศีรษะอธิบายเลยบินเหมือนนกเลยอิสรภาพแก่เรา20อธิบายได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก่อนที่จะมานั่งตรงนี้ก็จะโล่งขึ้นค่ะนะถามว่าโล่งขึ้นคำว่าโล่งขึ้นมันมีคำถามต่อว่าหัวแม่เท้าโล่งขึ้นหรือว่าส่วนไหนของร่างกายมันโล่งขึ้นอืม
สึกมันโล่งทั้งตัวทั้งตัวเนี่ยมันได้ทั้งตัวเป็นความจริงทั้งใจยาวขึ้นสบายคอที่บอกว่าเป็นไทรอยด์ที่ว่านั้นอาการหรือว่าความจริงเดิมที่เคยมีถามว่ามีไหมที่เขาว่าไทรอยด์นั้นที่เป็นมันจะเหมือนอาการคืออาการมันจะบวมแต่ว่าใจสั่นมันจะเป็นพักๆแล้วก็ถ้าอย่างอื่นก็บวมปกติค่ะใจสั่นเป็นพักจับประเด็นนี้นะฮะว่ามันใส่เพราะว่าเราตกใจหรือว่าเรากินอาหารมากเราตกใจไอ้ตัวใจสั่นมันแบบใจสั่นที่มันเหนื่อยทำงานเยอะด้วยเหนื่อยด้วยทำงานใจสั่นครับโอเคผมจะเข้าใจตรงนั้นผมทวนว่าปกติหัวใจเต้น60-80ครั้งต่อนาทีถ้าเราทำงานปกติถ้าเราวิ่ง100เมตรแข่งเวลา100เมตรหัวใจจะเต้นเร็วเกิน100ถึง100 120ครั้งต่อนะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยทำงานเหนื่อยแหละมันจะเต้นเร็วทำไมต้องเต้นเร็วเพราะว่าต้องปั๊มเลือดให้เร็วขึ้นเพื่อเอามาเผาผลาญและให้ออกกำลังกายทีนี้ส่วนร่างกายคุณเนี่ยมันเผาผลาญไม่หมดแก้มคุณก็เลยเป็นฟ้านั่นเพราะฉะนั้นพอเวลาผมฉันนี่ครับก็มันจะเผาผลาญนั่นเองร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วฝ้าก็จะหายไปด้วยนั่นนะฮะตัวเบาทั้งหมดแล้วจะเกิดตรงนี้ไม่มีศาสตร์เรียนรู้ในโลกไม่มีไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์กลศาสตร์สแตติกไดนามิกที่เขาเรียนกันนะฮะแต่มาทางด้านนี้มันเป็นฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นยากที่จะมีผู้คนเข้าใจยากมากยกเว้นสัมผัสตัวตนจึงจะรู้และเข้าใจได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นศาสตร์ด้านนี้มันศาสตร์ที่มันเป็นธรรมชาติเราก็รู้ว่าธรรมชาติมันคืออะไรแต่พลังนี้มันปรับธรรมชาติตัวขึ้นตัวธรรมชาติเราเกิดในกรอบธรรมชาติก็ต้องธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยปกติแล้วแต่ทางฝ่ายผมมันไปล่วงรู้จุดเล็กๆในธรรมชาติก็เลยมาช่วยธรรมชาติยิ่งโอเคไหมที่ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้จะรู้ได้มาจากจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้นจนสามารถเอามาใช้งานได้อย่างหลากหลายเหลือเกินทั้งเรือนร่างเลยครับขอทั้งเรือนร่างน่าจะเป็นคำอธิบายเมื่อกี้นี้เฮ้ยมันเบาไปทั้งตัวนั่นคือทั้งเรือนร่างค่ะตรงกันนะครับค่ะพอใจไหมพอใจถามเป็นมา20ปีค่ะกลับไม่ถึง20นาทีมันมีเวลานานคุยกันต้องขอบคุณคนที่เขาปรับฝังใจเบื้องต้นมันง่ายแต่ตรงนั้นแหละครับนี่คือสำคัญและนี่เด็ดตัดยอดเอาหัวกะทิมันมาปรับประกอบกับความเข้าใจและความรู้สึกแล้วมันจะอยู่กับเราต่อการตลอดไปนะกินนอนเหมือนเดิมค่ะโอเคนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ติดตามไปงับอากาศอันนั้นเอาเช้า1ล็อต3ครั้งก่อนหลับ1ล็อตพอค่ะนั้นก่อนนึกดับทำนึกไม่ดับก็เหมือนกันนะโอเคนะค่ะเป็นการบ้านเจอกันเฟซ2ทุ่มโอเคนะครับให้คะแนนตัวเองดีเท่าไหร่ครับอยากสบายตัวทุกคนนะค่ะสบายตัวปุ๊บมันจะส่งผลกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงไปตามวัยและน้ำหนักตัวด้วยค่ะมองเห็นไหมเวลาผมพูดตรงนี้เข้าใจครับเข้าใจค่ะอ้าวให้คะแนนตัวเองครับคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนดีขึ้นตอนนี้ใช่ไหมคะครับรู้สึกโล่งประมาณให้9เฉลี่ย9ใน10นะคือถ้าพูดถึงมันอัดแค่ตรงนี้ค่ะพอมันขึ้นมาแล้วมันคืออาจจะเป็นที่ตัวเราด้วยต้องอาจจะมันของจริงจากเราเราต้องแตะตัดเขาอาจจะไปค่ะอาจจะมันเป็นภาษาที่สงสัยเป็นภาษาเอาตัวรอดอาจจะบางทีผมถือว่าเป็นภาษาเอาตัวรอดค่ะค่ะเพราะว่าข้อเท็จจริงก็เป็นภาษาเอาตัวรอดจริงคือจริงเท็จคือเท็จถ้าเปรียบเทียบก็ดีกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนมันจะโล่งขึ้นกว่าเดิมฐานะที่เป็นคุณครูพูดนะค่ะไม่ใช่ว่าค่ะคุณครูนะตรงกับวิชาที่เคยเรียนมาไหมค่ะ analyze ได้ครับปรับเข้ามาสู่สิ่งที่ง่ายทุกวิชาการมันเข้ามาได้หมดค่ะถ้าหากว่าเปิดใจใส่เข้ามาตรงนี้ผมจะร่วงรู้ไปหมดในเรื่องของวิชารู้แล้วเข้าใจก
ก็มาแชร์กันสิ่งที่สุดคือการแชร์กันนะผมต้องยอมนะขอร้องนิดนึงเวลาสอนเด็กสงสัยก็ต้องการแชร์เปิดแชร์ไม่มีทางเลือกอื่นนะวันนี้เด็กทุกคนนี่ก็กดผ่านจอจะรู้เยอะอย่าไปทิ้งแล้วตกเทรนเรื่องผ่านจอเลยโอเคแล้วครับฝากเข้าไปไม่ใช่ไม่อยากจะให้เด็กดูถูกครูเวลาเนี้ยครูจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเวลาเนี้ยโทษทีขออนุญาตครูกาญจนบุรีเนี่ยเขารู้เรื่อง30ล้านเนี่ยหนักนะครับครูจะลดความสำคัญขอโทษนักเรียนจะลดความสำคัญของครูเพราะครูมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเราก็จะไม่มีทางต่อ ตรงนี้แหละครับที่มันจะพลิกขั้วทางสังคมงั้นเราเป็นครูต้องไม่เป็นครูชนิดนั้น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 เป็นครูที่ชนิดมันต้องมาเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิติเรื่องของการแชร์ริ่งผมเรียกว่าแชร์ริ่งไมล์ต้องโอเพนไมล์ฝ่ายผมก็ต้องโอเพนไมล์ท่านก็ต้องโอเพนไมล์เพราะมันจะเช็คกันไปกายใจไมล์คือใจเนาะคือจิตมันจะเช็คกันไปในท่อเลยโอเคนะเน้นตรงนี้เอาไว้มากนี่เป็นสิ่งที่ณวันนี้คือคนแก่ครับท่านจะเสียสูญเสียลั่นนะครับต้องปรับทัศนะโดยการใช้ดีบรรยายพร้อมสาธิตสุขภาพค่อยว่ากันนะค่อยว่าโอเคครับตกลงมีแค่นี้เท่านั้นเองครับมีน้องเติมไม้ไม่มีเนาะไม่มีค่ะ19เดือน5โอเคขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะครับ